เนี่ยเนี่ยเปิดไม่ออกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำให้หน่อยดิเร็วอะไรอ่ะแจลหกเหลี่ยมเบอร์อะไรวะเบอร์สี่นี่ใส่เข้าไปขยับขยับก็หลุดลองดิทำเองทำให้หน่อยทำดูหน่อยดิทำไม่ได้อะจะลืมของใส่เข้าไปนี่นะอย่างนี้นะหอมนี่นะใส่เข้าไปมีมุมของมันอยู่สอดเข้าไปได้ก็สอดเข้าไปไอ้ขอเนี่ยมันไปข้างหลังตลอดเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าเออมันเข้าไปเกี่ยวในร่องของมันแล้วคุณก็มันเกี่ยวคุณก็ดึงแค่นี้เสร็จแล้วเหรอง่ายนะแล้วถ้ามันปิดอีกเราต้องแก้อะไรต่อปะคุณก็เอาเนี้ยเกี่ยวทุกครั้งไงอ้าวก็ซ่อมให้หน่อยดิเอานี่ไงติดรถแล้วเกี่ยวไว้เกี่ยวเลยเนี่ยจะไปไหนมาซ่อมให้เปิดง่ายดีกว่ามั้งผมก็เอามือง้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยง้างเนี่ยนะแล้วก็เอาประแจเอลเนี่ยใส่เข้าไปนั่นแหละถ้าคุณมองเห็นมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยลงลวงเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยดันดันมันดันดันมันก็จะใหม่เนี่ยเสร็จปุ๊บพอมันถึงมุมของมันอย่างนี้นะคุณก็ดึงลงแค่นี้กดลงใช่ไหมกดลงดึงลงตรงๆแล้วมันก็จะเอาขาเนี่ยลงละแค่นี้มันก็จะหลุดมาโป๊ะมันจะลงแรงไปไหนเนี่ยทำให้มันนิ่มๆไม่ได้ไงวะเนี่ยแค่เนี้ยแล้วคุณกันเนี่ยติดกระแจเอลติดรถไว้โอเคปะก็ซ่อมให้มันเปิดปกติได้ให้ได้เออได้ซ่อมก็ได้วะต้องเป็นอะไรสักอย่างแกะมาดูก็ได้แล้วอะไรมันคืออะไรเออนะวางไว้เถอะของผู้หญิงเบานี้ไม่ได้ไงวะแค่นี้ยังน้อยเวลารถติดเออนะเดี๋ยวซ่อมให้ดูเดี๋ยวซ่อมให้ดูอย่างกับซ่อมเป็ดเออแกะมาดูก่อนเดี๋ยวๆกระเป๋าเครื่องสำอางออกก่อนเออมันหนักเกะกะมันไม่เกะกะหรอกมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรถงั้นก็ลูดหูลูดหูมันหลุดของข้างในหลุดลูดเชือกไม่ได้มันต้องเป็นหูแกมันเป็นหูยังไงมันมีสองข้างอ๋ออะไรที่มีสองข้างเรียกว่าหูเจริญพรไอ้นี่เรียกเป็นหูได้ใช่ไหมอุ้ยอ้าวก็เนี่ยคุณก็เอาไขควงหมุนหนีคุณก็ทำได้หมุน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 ก็มีคนทำให้ทำทำไมหัดทำเองแต่คนทำให้มันตายขึ้นมาทำไงวะวันแรกไงคุณไม่อยู่เลยก็ทำเองไงเออทำละเออดีดีคลายออกแค่นี้แล้วมันก็จะหลุดออกมาเนี่ยห่วยออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็เจ๋งเนี่ยเนี่ยถอดอย่างเงี้ยเนี่ยท้ายรถสองตัวเนี่ยมันก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้เนาะซ่อมไงเหรอเราดูว่ามันเป็นไรนี่ไงเห็นไหมตัดนี่ขามันน่าจะหักนี่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 น่าจะหักมั้งหักเลยมันคงเปิดอย่างนี้แล้วก็ไปดันนี่ลงแล้วมันก็หักมันก็เลยไม่กดลงซ่อมได้ปะหรือต้องเปลี่ยนใหม่เอาเชือกผูกไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงดึงให้มันมีอะไรห้อยห้อยอยู่นี่อันหนึ่งแล้วคุณก็ดึงงั้นก็ฟาดงั้นก็ฟาดงั้นก็ฟาดลองแกะมันซ่อมดูก่อนก็ได้สาระมีด้วยหรอวะถอดทำอะไรถอดไงนี่ไงหลุดแล้วเนี่ยข้างหนึ่งถอดตรงไหนเล่า
ก็เนี่ยมันมีป่าอยู่นี่ไงคุณไม่เห็นหรอกอ๋อแล้วคุณก็เนี่ยเอาไขควงเล็กดันมันข้างนี้ออกยากว่ะแต่มันก็คงออกได้แหละข้างนู้นออกได้เลยดันออกดันออกดันออกนี่ง่ายหลุดมาแล้วใช่ด้วยขาหักนี่เห็นไหมขามันหักอ๋อเออคุณก็ซื้อขาเทียมมาใส่เราต้องเปลี่ยนใหม่ไหมขาหักเนี่ยจะให้ดีมันก็เปลี่ยนใหม่นะแต่ถ้าคุณใส่ของเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หักใหม่ต้องทำไงก็เราก็หาขาเทียมมาใส่แล้วก็ทำขาเทียมขึ้นมาก็ทำนี่ทำขาเทียมเดี๋ยวขอคิดก่อนทำยังไงดีว่าขาเทียมเอาไปลงชื่อที่โรงพยาบาลไหมขอขาเทียมตัวเปิดเกสบิฟขาเทียมอะไรใช้ได้ทำไม่แขวนเหรอไม่แขวนเสื้อนี่แหละสภาพมันย่ำแย่แล้วมันคงไม่อยากเป็นไม่แขวนเสื้อแล้วทำเลยทำเลยทำยังไงเดี๋ยวเราก็ทำให้มันเป็นขาเทียมไงเป็นขาเทียมใช่ไหมขาเทียมมันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้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 จะคีมดัดก่อนเหรอใช่ใช่หรือแค่ลองก็ตัดให้มันตรงแล้วเราก็จะได้รู้ตำแหน่งเราตัดเราเป็นตรงนี้ขาเทียมนี่ขาเทียมเราจะเข้ามาอยู่ในร่องนี้อย่างนี้เลยแล้วก็กระดกขึ้นลงตึ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 งแบบนี้ประมาณนี้ทรงก็น่าจะสูงประมาณนี้น่าจะได้เดี๋ยวมันก็น่าจะมีเคลียร์แลนด์ของมันแล้วก็ตัดช่วงประมาณนี้นี่ใช่ใกล้เคียงวะนิดนึงฝั่งนี้เอาออกหน่อยฝั่งนี้ขาดไปนิดนึงช่างมันเดี๋ยวลองประกอบดูว่าใช้ได้หรอก็ทรงประมาณนี้วิธีการใส่ก็มีสอดเข้าไปในสปริงอย่างนี้อุ้ยใช่สิเอาขาเทียมเข้าไปก่อนขาเทียมเข้าไปแล้วบ่านี้ก็จะมายันอยู่ตรงนี้สปริงก็จะเป็นตัวช่วยจัดระเบียบให้ขาเทียมมันอยู่อย่างนี้เวลามันทำงานขาเดิมที่หักก็จะมากดขาเทียมอย่างนี้ลองดูใส่เข้าไปเป็นไงวะนี่นี่ฝืดๆผมว่ามันฝืดไปนะเราควรจะใส่จระบีเพื่อหล่อลื่นมันเพื่อให้ขาเทียมเราคล้องแล้วก็ไอ้นี่คล้องตัวนี่เลยจระบีสเตย นุ่มนวลชวนฝันขาเทียมแล้วก็ใช้งานได้ดีดขึ้นดีดลงได้หายละตัดเข้าไปไปประกอบแค่พออยู่ก็พอไม่ต้องไปแน่นอะไรมากมายเป็นพลาสติกโอ้โห
แล้วก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเก่งมันหนักไปไหมจะพังไหมว่าไงอะเราพูดว่าไงอะแบบมันไม่มีที่มันนิ่มๆเหมือนรถแพงๆหรอวะมันทำได้ไหมล่ะดูไว้ค่อยว่ากันมีทริคเล็กๆนะคะท้ายคลิปนะคะก็ในกรณีที่เราใช้เป็นนานๆแล้วค่ะบางทีนะคะตัวขาเทียมเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาจากแป้นรับนะคะเดี๋ยวตัวอย่างทำตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามันจะหลุดออกมาเป็นยังไงเวลามันแล้วถ้าเราใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะเราเปิดเก๊ะบ่อยๆไงค่ะขาเทียมอาจจะหลุดออกมาจากแป้นรับได้นะคะวิธีแก้ง่ายๆนะคะก็คือเราอาจจะทำรูแป้นรับเนี่ยค่ะให้มันลึกนิดนึงเพื่อที่จะให้ขาเทียมเนี่ยค่ะเข้าไปยึดในรูเป็นลับนี้นะคะเอาเกี่ยวเอาไว้เป็นจุดหมุนนะคะของขาเทียมนะคะแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดปิดมันจะได้มีจุดหมุนของมันทำให้มันไม่หลุดออกมาจากแป้นลับนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะใครจะนำไปใช้แบบเราก็ได้นะคะแค่มีไม้แขวนเสื้อ1 อันก็สร้างขาเทียมให้กับเก็ตของเราได้นะคะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย